นะครับผมมาดูนะครับผมวันนี้นะฮะจะมารีวิววิธีการใช้บ่วงผีเสื้อนะนี่เป็นบ่วงผีเสื้อนะครับนะบ่วงผีเสื้อชุด21หลักนะครับผมแล้วก็นี่บ่วงเดียวนะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการใช้งานบ่วงผีเสื้อนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมนะครับผมนะปักนะผมวิธีการปักนะแล้วก็วิธีการจับบ่วงผีเสื้อนะครับผมแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับผมไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแบบไหนนะฮะก็ตามนั้นเลยนะฮะก็นี่ประมาณวิธีการปักนะของบ่วงผีเสื้อนะครับผมปักไปเรื่อยๆนะให้บ่วงติดกันนะครับนะนี่เป็นบ่วงล้อมนะครับเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับผมลูกค้าเห็นชัดไหมครับนะสำหรับคนไหนที่ตามหานะครับผมบ่วงผีเสื้อนะครับผมบ่วงผีเสื้อดักล้อมไก่นะชุด21หลักนะครับผมชุด21หลัก42บ่วงนะครับผมนะปักไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ที่เราปักนะครับผมนะ21หลักเห็นชัดไหมครับผมนะเราปักไปเรื่อยๆให้เป็นวงกลมเลยนะครับ42บ่วงนี้ทำเป็นวงได้นะครับผมหรือว่าปักครึ่งวงก็ได้นะครับผมปักเป็นครึ่งวงนะฮะแล้วแต่เลยนะปักไว้เรื่อยให้หมดเลยนะครับผมปักเข้าไปเลยนะตรงนี้มันดินมันแข็งด้วยนะครับผมปักไว้ค่อยเข้าที่ผมจำลองอยู่ตอนนี้นะครับผมปักไปเรื่อยนะอีก2หลักเราทำวงใหญ่เกินนะฮะตัวนี้มันก็เลยไม่จุนะครับผมอีกนิดเดียวโอเคเนาะล้อมไก่เลยนะครับสำหรับคนไหนที่ตามหาบ่วงผีเสื้อนะสำหรับดักไก่ต่อสำหรับดักไก่ป่านะครับผมก็สามารถสั่งที่ร้านได้นะครับผมนี่เป็นวงล้อมนะสำหรับดักไก่นะฮะแบบล้อมนะครับผมนะแล้วก็เราเอาไก่ไปตั้งตรงกลางนะครับผมนะอย่าให้เชือกผูกขากับบ่วงถึงนะครับผมไก่นะฮะสำหรับคนไหนที่สนใจก็ติดต่อมาทางผมได้เลยนะครับผมของมีเยอะนะดูทางช่อง YouTube ผมได้เลยนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ